ธันวาจะกี่ภพกี่ชาติก็ยังคงเส้นคงวากับนิสัยที่ร้ายเกินจะบรรยายจะไปไหนทศน้อยทำกลางลืมตัวคิดว่าเป็นทนายหน้าหอคุณนบแล้วจะพ้นชาติหรือขี้กากเลยรถเป็นแฟนกูฉะนั้นมึงอย่ามายุ่งกับแฟนกูอีกไม่อย่างนั้นอย่าหาว่ากูไม่เตือนแต่ทั้งหมดยังไม่จบสิ้นแผนการที่ร้ายที่สุดของชายคนนี้กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่บั่นทอนทำลายความรักทั้งหมดของทศและคุณนิ่มติดตามชมในสัตยาธิษฐานทุกวันพุธพระราชบดีเวลา 20:20 น.หน้าจอช่อง3และช่อง33ค่ะ VTR นี้นะคะเมื่อสักครู่ก็ไม่ค่อยได้ดูหน้าตุ้ยหน้าสนสักเท่าไหร่นะคะแต่ดูหน้าอกกันแทน สวัสดีค่ะตุ้ยสวัสดีครับ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 ตุ้ยเกียรติกมลราธาครับเว้นนานฮะละครเรื่องนี้เล่นได้ดีมากเล่นจนคนเกลียดเลยฮะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นคอมเมนต์ตามโซเชียลครับตุ้ยเลวตุ้ยชั่วเนี่ยชอบอยากโดนอยากเอาทุเรียนตบหน้าเงี้ยฮะชอบชอบแฮปปี้มากเพราะนั่นหมายถึงว่าเราสำเร็จสำเร็จแล้วผมดูเองผมยังด่าตัวเองเลยเวลาผมดูเวลาออนแอร์เกลียดตัวเองพาร์ทไหนมากกว่าอดีตหรือปัจจุบันครับน่าจะอดีตครับอดีตผมอดีตครับอดีตนี่เกลียดเหตุการณ์อะไรมากที่สุดตบคนแก่ครับอันนี้อันนี้เดือดสุดแล้วฮะพวกทาสด้วยกันใช่ไหมคะครับผมถูกต้องครับตบคนแก่ครับผมตบคนแก่ด้วยอะไรด้วยค่ะเพราะเบื้องหลังค่ะฉากนี้เราจะต้องไปคุกเข่าขอขมาก่อนไหมฮะก่อนจะเล่นแม่ๆก็จะแบบด่าหลังจากคัดแล้วผมก็จะบอกแม่ครับคัดแล้วไม่ต้องด่าคือเขาก็อินเหมือนกันเพราะว่ามันโอ้โหมันเลวแบบเลวมากเลวมากค่ะซึ่งบรรดาแม่ๆเองนี่เขาก็เป็นนักแสดงอาวุโสที่มากด้วยความสามารถอยู่แล้วแม่ๆอยู่กันมานานมากอยู่ผมก็ไปตบแม่ๆเขาเองมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่มันอยู่ในละครก็ต้องทำตามหน้าที่แม่ๆนั่งตำน้ำพริกอยู่เราไปตบอะไรอย่างนั้นแล้วชิดเนี่ยนะที่มันเลวแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรทำไมนิสัยเลวแบบนี้ถ้าเกิดเป็นยุคอดีตนะฮะมันก็เลวจากกำพืชมาเลยแหละนะฮะแต่พอเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับว่ามันโดนแย่งของแล้วก็เกลียดพระเอกโดยที่ไม่รู้เหตุผลตัวเองเหมือนแบบมันมีมิติความเลวของตัวธันวาว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรทำไมมันต้องเกลียดผู้ชายคนนี้คือพระเอกเหม็นขี้หน้าอยู่ก็เหม็นขี้หน้าแบบไร้เหตุผลอะไรเงี้ยเหมือนที่นางเอกก็ทำไมต้องเกลียดพระเอกตอนช่วงต้นเรื่องอะไรเงี้ยแทนที่จริงๆอ่ะรักกันอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่ถ้าอดีตเนี่ยไม่ต้องพูดเลยไอ้ชิดนี่มันเป็นอะไรที่เลวโดยแล้วใช่ฮะแล้วเอกลักษณ์ของชิดเนี่ยนะคะทุกครั้งที่เห็นเนี่ยจะต้องเคี้ยวใบหญ้าอยู่นะไม่ได้ใบหญ้าครับเป็นใบไผ่ครับ ชอบครับชอบที่พี่มาเล่นอยู่นี้ เล่นเป็นฉากเพราะเมื่อกี้พี่เขาทักนอกฉากแล้วผมถ้าเป็นใบหญ้าน่าจะเป็นวัวขอแก้ข่าวหน่อยครับเป็นใบไผ่เป็นใบไผ่ครับผมเป็นหมีสิหมีชอบกินใบไผ่มีให้เลือกสองอย่างเป็นหมีดีกว่านะซึ่งคือมันคาบตั้งแต่เด็กๆมันจะมีไอชิดช่วง3วัยตั้งแต่เด็กกลางแล้วก็มาเป็นผมอะไรเงี้ยมันมีความละเอียดตรงนี้นะที่สังเกตได้ใช่ครับมันเป็นคาแรคเตอร์ผู้กำกับเขาดีไซน์ให้เราหรือว่ายังไงหรือว่าเราอุ๊ยผมว่าผมน่าจะคาบมันจะดูยียวนอะไรอย่างงี้ทั้งคนเขียนบทและทั้งผู้กำกับครับที่ดีไซน์ไว้ว่าต้องคาบแล้วผมเข้าฉากแรกวันแรกเนี่ยผมต้องมาดูเด็กเล่นไว้ว่ามันคาบยังไงคาบให้เหมือนเด็กคาบไว้เพราะเด็กถ่ายก่อนแล้วค่อยมาถ่ายผมอย่างเงี้ยมันละเอียดนะคาบใช่ว่าคาบเลือดเหมือนหมาไม่รู้ว่าเอาเป็นอมแล้วกันเป็นวัวเป็นสุนัขครับผมแล้วไอ้นั่นอ่ะใบหญ้าเนี่ยนะคะใบไผ่ใบไผ่ใบไผ่เป็นใบเดียวเป็นก้านเดียวโอ้ทีมฝ่ายพ็อปทีมฝ่ายฉากต้องเด็ดไว้แบบเพื่อผมเลยเหมือนมีเครื่องประดับเลยนะใช่ครับเป็นเครื่องประดับใช่ครับแล้วฉากในอดีตเนี่ยเพราะว่าเราเห็นทุกคนต้องไม่ใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะของสนโอเคละแล้วทุกคนก็ชื่นชมยินดีนะฮะของเราเองเราต้องดูแลยังไงบ้างผมก็จะเทสหัวนมผมตลอดเวลาหยอกด้วยวิธีไหนหยอกก็ต้องคุมน้ำหนักพี่เพราะว่ามันนี่คุมแล้วเหรอคะคุมแล้วคุมแล้วแล้วทำไมได้ใส่เสื้อเพราะว่ามีเรื่องรอยสักซ้ายขวาแต่ก็ต้องมีการลบรอยสักหรือว่าแบบเป็นหัวหน้าเลยมีแบบมียศถาบรรดาศักดิ์ใส่เสื้อก็อาจจะด้วยอาจจะด้วยนิดนึงแต่ก็คือเอาจริงๆเพื่อง่ายต่อการถ่ายทำฮะแต่ก็สุดท้ายก็หลบไม่พ้นอยู่ดีพี่ก็ยังต้องเห็นหัวนมสะดุ
งสะดืออยู่ดีฮะทำยังไงบ้างทำยังไงบ้างในการดูแลรูปร่างต้องคุมน้ำหนักครับต้องคุมครับนานๆจะเจอถอดเสื้อแต่อย่างนี้ทีนึงแล้วก็อ่ะนิดนึงฮะนะการแสดงเนี่ยเราไม่ค่อยเป็นห่วงแล้วเพราะตุ้ยเนี่ยบทไหนก็บทนั้นนะฮะผมถือเป็นคำชมครับพี่แล้วความร้ายคือในอดีตเราจะเห็นแล้วว่าตัวชีตเนี่ยมันร้ายนะมันทำอะไรบ้างนะแต่ว่าในภาคปัจจุบันยุคปัจจุบันเนี่ยตัวธันวาเองเนี่ยเราเห็นว่าคือก็คือรักตัวของรถใช่ไหมคะแต่ความร้ายยังไม่เห็นจะมีความเข้มข้นมากกว่านี้ไหมเพราะเมื่อกี้บอกพูดถึงว่าเราจะชั่วมากแทนนะด้วยความตอนนี้ที่กำลังออนแอร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเล่าในยุคอดีตซะส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวช่วงเลยกลางเรื่องไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเล่าในปัจจุบันละครับก็จะได้เห็นตัวของธันวาว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างซึ่งก็จะมีตัวละครอีกหลายๆตัวที่มาร่วมกันเลวในยุคปัจจุบันนะฮะซึ่งก็จะเป็นอีกรสชาตินึงซึ่งมันมีทั้งสองรสชาติทั้งอดีตและปัจจุบันค่ะแต่เห็นเลยนะว่าธันวาคือรักตัวรถมากนะคือคนก็น่าจะเห็นใจนะว่าครับก็คือเอาจริงๆคือเขาก็อยู่ของเขาด้วยกันน่ะแต่พระเอกอยู่ระลึกชาติได้อยู่คนเดียว คนอื่นจำอะไรไม่ได้ว่าอดีตเป็นใครอะไรเงี้ยฉะนั้นก็มันก็เลยงงว่าสรุปมาจากไหนพระเอกมาจากไหนเงี้ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เลวในยุคปัจจุบันนี่คือเหตุผลนะค่ะเข้าฉากกับสนเป็นไงบ้างคะเจอกับสนครั้งแรกครับผมก็เก่งครับน้องมีความเป็นโปรเฟสชันนอลแล้วก็ทั้งเดียน่าและนักแสดงอีกหลายๆคนเก่งทุกคนเลยนะครับเจอเขาครั้งแรกนี่ก็ปวดบู๊เขาเลยเนี่ยต้องระมัดระวังแค่ไหนคะไม่ให้โดนใบหน้าเขาโอ้ผมตัวเท่าลูกแมวยังจะไปท้าเขาต่อยเลย จะไปมีเรื่องกับเขาตลอดเวลาในเรื่องทั้งที่โอ้ได้แค่ไหล่เขานะแต่ทั้งที่สนตัวใหญ่มากซึ่งจริงเหรอเขาตัวใหญ่กว่าผมโอ้โหทั้งหนาทั้งสูงใช่แล้วก็จะไปหาเรื่องเขาแล้วสุดท้ายก็จะโดนเขาประทับตาที่หน้าอกบ้างถีบอะไรอย่างเงี้ยไปหาเรื่องเขาแต่เรามีลูกสมุนไงตามติดอยู่2คนตลอดเวลาไอ้ลูกสมุนก็ไม่ได้ช่วยนะฮะมันจะผลักเข้าไปให้โดนพระเอกตลอดเวลาก็จะเป็นฉากสนุกมันๆกันครับก็ต้องทาตัวอะไรเหมือนคนอื่นใช่มั้ยคะใช่ครับใช่ครับถ้าในยุคอดีตก็ต้องมีการทาตัวให้เป็นสีค้ำๆเพื่อให้อิงกับความเป็นคนโบราณก็ต้องดำหน่อยค้ำหน่อยชิดยังมีวีรกรรมอีกจะไปปั่นทอนความรักของคุณนิ่มกับทศอีกแน่นอนต้องไปป่วนคนจะแบบโกรธมากๆครับต้นเรื่องด่ากันขนาดนี้ผมว่าท้ายเรื่องน่าจะด่ากันมากกว่าเดิมเพราะว่าจุดจบของละครเรื่องนี้มันก็จะเกิดขึ้นอีกหลายๆแง่มุมซึ่งเกิดจากความร้ายของตัวละครในเรื่องอยู่แล้วครับผมใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้อย่างนั้นนะถูกต้องครับซึ่งก็รอดูผลกรรมของไอชิดและตัวละครไร้ลาอีกหลายๆตัวซึ่งก็รอลุ้นพระนางให้แฮปปี้เอนดิ้งกันสักทีคือคนเกลียดเรามาตั้งแต่เห็นแล้วใช่ไหมคะตอนเป็นเด็กก็น่ารักดีนะพอโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยคนก็ยิ่งเกลียด แล้วพอตอนจบคนจะสงสารไหมคนจะเปลี่ยนไหมผมว่าผมเล่นไว้เองตอนจบผมยังสมน้ำหน้ามันเลยอ๋อสมน้ำหน้าใช่ฮะควรจะสมน้ำหน้าเพราะมันทำเร็วเยอะมากถ้ายุคอดีตนะฮะอ๋อควรจะสมน้ำหน้านะค่ะแล้วก็ส่วนใครอยากจะเจอฟังเสียงร้องเพลงเพราะๆของตุ้ยเนี่ยนะหลายคนอาจจะลืมไปแล้วตุ้ยเนี่ยเป็นนักร้องนะเป็นนักร้องนะไม่ใช่บทบาทการแสดงไปเจอกันที่ไหนนะคะเพชรบุรีครับจังหวัดสัญจรจากจังหวัดเพชรบุรีครับไปเจอได้ครับผมวันเสาร์นี้ฮะนะฮะวันศุกร์วันศุกร์ครับวันศุกร์ครับผมไปทำไมวันเสาร์ศุกร์ที่30ครับวันศุกร์ครับวันศุกร์ครับผมเจอกันได้กับกองทัพนักแสดงช่อง3ครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับกับอีกละครอีกหลายๆเรื่องครับเจอได้วันนั้นเลยเมื่อกี้เห็นมิสเทเลนเวิลด์ปีล่าสุดด้วยนะครับผมครับผมไปเจอกันได้ครับศุกร์การเพชรไพบูลย์พาซ่าไปศุกร์นี้นะครับศุกร์ครับไม่เสาร์ครับศุกร์นะครับศุกร์นะครับอำเภอเมืองด้วยนะเพชรบุรีนะเดี๋ยวไปเพชรบุรีตัดใหม่ไม่เจอผมนะครับขอบคุณตุ้ยมากเลยนะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของต้องข่าวบันเทิงแล้วนะคะติดตามกันค่ะสัตยาธิษฐานพุทธพฤหัสนะคะลากันไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ